ซามะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับก็บอกกันทุกครั้งนะครับว่าในที่จริงแล้วการเรียนรู้อิสลามก็คือการเรียนรู้ศิลปะในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายนะครับแต่ว่าความตายเนี่ยแม้จะเป็นความจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับเบื้องหลังความตายเนี่ยครับมันมีความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็เป็นโลกที่เราจะต้องไปอยู่กันอย่างยาวนานนิรันดร์กาลถ้าหากว่าเราไปอยู่ในโลกหน้าแล้วเราได้รับความสุขเราก็จะได้รับความสุขเป็นนิรันดร์แต่ถ้าหากว่าเราได้รับการลงโทษเราก็จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานแต่ว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกได้ว่าเราจะไปอยู่ในภพที่มีความสุขหรือว่าจะไปอยู่ในภพที่มีความทุกข์อันนิรันดร์กาลในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเราก็มีวิญญาณอยู่ในตัวของเราแล้ววิญญาณนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราเพราะนั้นนะครับวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราต้องรับผิดชอบหลังจากที่มันออกจากร่างเราไปแล้วเพราะว่าในขณะที่มันอยู่ในร่างของเราเนี่ยมันไปทำหน้าที่ในการบงการแขนขาหูตาของเราให้พูดนั่งทำนี่ทั้งหมดมาจากคำบงการของวิญญาณดังนั้นวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก็จะต้องรับผิดชอบดังนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเรามีชีวิตสองด้านทั้งด้านร่างกายด้านวัตถุเราต้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายของเราแต่ดังที่กล่าวไปนะครับชีวิตมีสองด้านด้านวิญญาณด้วยซึ่งเรื่องของวิญญาณเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงนะครับเพราะด้านเราจำเป็นต้องเรียนศาสนาควบคู่กันไปเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ทางด้านวิญญาณรู้วิธีการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะว่าเมื่อวิญญาณเป็นนายที่ดีวิญญาณก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังหมองสายทำความชั่วซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ในทุกศาสนาเนี่ยจะสอนกันแล้วทุกศาสนาเนี่ยก็จะสอนเหมือนกันว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องตายแล้วก็พบหน้ามีทั้งนรกทั้งสวรรค์ไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยมีที่มาจากที่เดียวกันคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างชีวิตสร้างนรกสร้างสวรรค์พระองค์ทรงสร้างโลกสร้างสวรรค์มาก็เพราะว่าพระองค์ทรงมีคุณสมบัติแห่งความยุติธรรมนะครับเพราะว่าถ้าคนทำดีในโลกนี้แล้วอย่างไม่ได้รับการตอบแทนความดีหรือได้รับการตอบแทนความดีอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็แสดงว่าความยุติธรรมไม่มีแล้วถ้าหากว่าคนทำความชั่วแล้วได้ดีได้ดีในโลกนี้ละนะครับแล้วก็ไม่ถูกลงโทษดังนั้นถ้าหากว่าโลกหน้าไม่มีนรกรอไว้สำหรับการลงโทษก็ไม่ยุติธรรมดังนั้นเรื่องนรกสวรรค์ครับเป็นเรื่องของความยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกศาสนาก็จะสอนเรื่องภพหน้าเอาไว้แต่ว่าก่อนที่จะไปยังโลกหน้านะครับมนุษย์นี่ก็จะต้องเตรียมตัวซึ่งเรื่องนี้นะครับเราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายหรือความศรัทธาในภพหน้าโลกหลังความตายนะครับความเชื่อในเรื่องนี้นะครับก็มีอยู่มานานแล้วนะครับเห็นบุคคลในภาพสไลด์ที่ผมแสดงให้เห็นจำได้ไหมครับใครมามีฟาโรห์มาเนต้าครับซึ่งตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วก็เรียกร้องให้ชาวอียิปต์ในสมัยโบราณกราบไหว้ตัวเองในฐานะที่เป็นพระเจ้าแล้วก็โมเสสก็ถูกส่งมาเพื่อที่จะบอกฟาโรห์ว่ามนุษย์ไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่ว่ามนุษย์เป็นบ่าวของพระเจ้ามนุษย์จะต้องเคารพสักการะพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวแล้วก็มนุษย์จะมาเคารพกราบไหว้บูชามนุษย์ด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็แล้วแต่ก็จะมีความเสมอภาคเหมือนกันแต่ว่าเมื่อฟาโรห์ไม่เชื่อทั้งที่เห็นปาฏิหาริย์จากพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่โมเสสแล้วนะครับในที่สุดเมื่อไม่เชื่อโมเสสก็หมายถึงไม่เชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ลงโทษนะครับความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายเนี่ยครับมีมาตั้งแต่สมัยก่อนโมเสสจะได้สัมผัสเพราะว่ามันเป็นความจริงที่พระเจ้าได้บอกให้โม
มนุษย์ได้รู้เนื่องจากว่าพระองค์ได้ส่งมนุษย์มาอย่างโลกใบนี้นะครับและในที่สุดมนุษย์ก็จะกลับไปหาพระองค์นะครับดังนั้นการจะกลับไปหาพระองค์ได้ก็หมายความว่าวิญญาณต้องออกจากร่างและวิญญาณจะออกจากร่างได้ก็ต้องต่อเมื่อมนุษย์นะหมดลมหายใจจึงจะกลับไปหาพระองค์ดังนั้นความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายเนี่ยนะครับมีมาอยู่ก่อนแล้วนะครับฟาโรห์เองนะครับก็เชื่อว่าโลกหลังความตายเนี่ยมีดังนั้นเมื่อเชื่อแล้วนะครับก็คิดว่าหลังจากตัวเองตายไปแล้วเนี่ยตัวเองมาถึงวิญญาณนะครับจะกลับเข้ามาในร่างของตัวเองดังนั้นจึงได้มีการทำมัมมี่เอาไว้นะครับฟาโรห์ทำมัมมี่เอาไว้แล้วก็เก็บอยู่ในห้องโถงใต้พีระมิดนะครับซึ่งพีระมิดนะครับก็เราก็คงจะได้เห็นนะครับว่าหินแต่ละก้อนที่นำมาเรียงกันเป็นรูปทรงพีระมิดเพื่อที่จะกลบฝังห้องมัมมี่ฟาโรห์สมบัติของฟาโรห์เนี่ยนะครับแต่ละก้อนเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถที่จะยกได้แล้วก็ฟาโรห์ก็ให้ฝังร่างตัวเองเอาไว้นะครับรวมทั้งทรัพย์สมบัติของตัวเองเอาไว้ไม่เพียงแต่ทรัพย์สมบัตินะครับสัตว์ตัวโปรดเช่นจระเข้แมวหรือว่าหมาอะไรก็แล้วแต่ให้ทำมัมมี่เอาไว้ด้วยนะครับก็เก็บเอาไว้ในห้องโถงภายใต้พีระมิดครับและหลังจากนั้นนะครับก็คิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าวิญญาณของตัวเองจะกลับมาอย่างโลกนี้มาเข้าในร่างของตัวเองวิญญาณของหมาของแมวของจระเข้ที่เลี้ยงไว้ก็จะกลับมาสู่ร่างเดิมแล้วตัวเองจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสมบัติทั้งหลายที่ตัวเองได้สะสมเอาไว้นะครับนี่ก็คือร่างฟาโรห์แล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ฟาโรห์ได้เตรียมเอาไว้โดยหวังว่าหลังจากตายแล้วตัวเองเนี่ยจะกลับมาหมายถึงวิญญาณจะกลับเข้ามาอยู่ในร่างเดิมครับนี่เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่ามนุษย์มีความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายมาเปลี่ยนระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีนะครับเพราะว่าโมเสสหรือนบีมูซาอิสลามเนี่ยเกิดเมื่อประมาณ 3,000 กว่าปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับอีกอารยธรรมหนึ่งก็คืออารยธรรมจีนก็มีความเชื่อในเรื่องโลกหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมที่เราได้เห็นคือพิธีกรรมกงเต็กก็จะมีการเดินข้ามสะพานนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่ามนุษย์จะข้ามจากโลกนี้นะครับไปสู่อีกโลกหนึ่งการข้ามสะพานเนี่ยนะครับก็ทำโดยลูกหลานนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่ามันหนึ่งมนุษย์เนี่ยเราจะต้องข้ามจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็คนจีนเขาก็จะเตรียมสถานที่ของเขาเอาไว้เพราะเขายอมรับว่าความตายเนี่ยมันเป็นความจริงความจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะคนจีนครับทุกคนก็เห็นทุกวันนะครับพระเจ้าได้จำลองสถานการณ์การตายให้เราเห็นทุกคืนในการที่เราได้นอนหลับไปถ้าว่าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็หมายถึงว่าเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราก็หลับยาวนิรันดร์กาลในคนจีนเนี่ยนะครับเขาจะมีการจัดเตรียมนะครับหลุมฝังศพของตัวเองเอาไว้ไปซื้อผงซุยนะครับบางทีตัวเองยากจนส่งลูกส่งหลานเรียนจนลูกหลานมีฐานะดีมีความมั่งคั่งลูกหลานก็จะตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ของตัวเองโดยการจัดเตรียมสุสานไว้ให้นะครับจัดเตรียมโลงเอาไว้ให้แล้วก็หลังจากตายไปแล้วด้วยความปรารถนาดีคิดว่าโลกหน้านะครับก็มนุษย์ยังต้องใช้ทรัพย์สินเหมือนอย่างในโลกนี้ก็มีการเผากงเต็กไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์มีความเชื่อเรื่องพบหน้ามายาวนานแล้วนะครับอันนี้เมื่อมนุษย์มีความเชื่อนะครับเชื่อถูกต้องแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะครับฟาโรห์เนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาอย่างโลกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเชื่อว่าตายแล้วเนี่ยวิญญาณนะครับจะกลับมานะครับแล้วคิดว่าโลกนี้ก็เป็นโลกหน้าอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเชื่อแบบนี้ก็มีการสะสมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นเมื่อเชื่ออย่างนี้นะครับว่าตัวเองจะกลับมาอย่างโลกมาอยู่ในร่างเดิมมาอยู่ในครอบครัวเดิมมีบริวารว่านเครือเหมือนเดิมเพราะนั้นฟาโรห์ก็สะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้เพราะนั้นเมื่อสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าความโลภมันไม่หมดไงนะครับก็ยิ่งต้องการมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเมื่ออิสลามมาอิสลามมาเนี่ยมาเป็นคำสอนล่าสุดแต่ว่าจะเป็นคำสอนที่
จะอยู่กับมนุษย์ชาติจนถึงวันสุดท้ายนะครับอิสลามก็จะมาบอกว่าหลังจากความตายแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์จะไปเจออะไรบ้างและก่อนที่จะไปยังโลกหน้าก่อนตายมนุษย์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับซึ่งเป็นหลักศรัทธาข้อหนึ่งซึ่งบรรดานบีทั้งหลายหรือศาสนาทั้งหลายและคัมภีร์ทั้งหลายศาสนาทั้งหลายเนี่ยจะสอนนะครับสำหรับอิสลามจะมีประเด็นศึกษาในเรื่องเหล่านี้ครับก็คือความหมายเรื่องความศรัทธาในชีวิตหลังความตายว่ามันหมายถึงอะไรความเชื่อในชีวิตหลังความตายที่ผมบอกแล้วนะครับว่ามันมีมาแต่เดิมแล้วผลของความเชื่อผิดหรือปฏิเสธความเชื่อจะเป็นอย่างไรนะครับความเชื่อของอิสลามเป็นอย่างไรแล้วก็การปฏิบัติต่อศพการเยี่ยมศพแล้วก็เหตุการณ์ในวันสิ้นโลกสภาพสวรรค์นรกในคัมภีร์กุรอานซึ่งสภาพของนรกสวรรค์เนี่ยนะครับมันไม่มีตำราทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะผลิตหรือว่าประดิษฐ์กล้องที่สามารถมองเห็นพบหน้าหรือมองเห็นวิญญาณได้นะครับแม้จะไปดาวอังคารแล้วนะครับกล้องจากยานอวกาศเนี่ยสามารถถ่ายภาพบนพื้นดินสามารถถ่ายภาพแร่ธาตุใต้ดินได้อย่างชัดเจนนะครับถ่ายรูปหลุมฝังศพที่มีการฝังศพหมู่พอจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่ว่าก็ได้แต่เห็นแค่กระดูกนะครับเห็นโลงศพเห็นทรัพย์สมบัติของคนตายที่ฝังเอาไว้คู่กันแต่ว่ายังไม่เห็นวิญญาณนะครับแล้วก็ยังไม่มีบริษัทนำเที่ยวบริษัททัวร์บริษัทไหนที่เคยไปนรกสวรรค์มาแล้วก็ทำโบรชัวร์มานะครับให้เราได้รู้ว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วเนี่ยทางเดียวก็คือเราจะต้องดูจากข้อมูลทางศาสนาวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของอิสลามนะครับก็ให้ได้เห็นกันนะครับว่าหลักศรัทธาในวันฟื้นคืนชีพหมายถึงการศรัทธาว่าหลังจากตายไปแล้วมนุษย์จะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าในโลกหน้าเพื่อรอรับการพิพากษาและก็การตอบแทนสิ่งที่มนุษย์ได้ทำเอาไว้นะครับนี่ก็คือความหมายของหลักศรัทธาในการฟื้นคืนชีพหลังความตายอันดูต่อไปนะครับในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระผู้เป็นเจ้านะครับก็ได้กล่าวว่าทุกชีวิตจะได้ลิ้มรสความตายเพราะนั้นความตายเนี่ยนะครับมันเป็นรสชาติของชีวิตคนที่เขามีความศรัทธาเขามีความเชื่อมั่นเขาทำความดีนะครับเขาจะรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันเป็นของหวานสำหรับเขาเขาจะไม่กลัวความตายนะครับเขาจะมองเห็นความตายเหมือนกับเด็กที่มองเห็นขนมหวานหรือว่าทอฟฟี่นะครับข้าพิวานกล่าวว่าทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายแล้วก็เรามาถึงพระเจ้ากำลังทดสอบสู่เจ้าด้วยสภาพการที่เลวและดีและในที่สุดเนี่ยสู่เจ้าก็จะถูกนำกลับมาอย่างเราหมายความว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจะถูกทดสอบนะครับด้วยสถานการณ์ที่ดีสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับเพื่อจะดูว่าเมื่อเราพบสถานการณ์หรือสถานการณ์ใดแล้วเนี่ยเรานึกถึงพระเจ้าไหมถ้าเราได้รับสิ่งที่ดีๆเราโอหังไหมเราขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าแล้วเราแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแก่คนอื่นบ้างหรือเปล่าขอบคุณพระองค์ไหมเนี่ยพระองค์ต้องการจะทดสอบนะครับในความโปรดปรานก็มีการทดสอบอยู่นะครับแล้วก็บางครั้งเราจะเจอเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากเราเจอเรื่องความกลัวขณะนี้นะครับเราก็เห็นทุกคนกลัวโรคโควิดเพราะว่าโรคโควิดทำให้ผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมากคนที่อยู่ใกล้เคียงกับเราในบ้านเรือนเรานะครับหรือคนรักเราที่เราคิดว่าจะไม่จากเราไปง่ายๆก็ได้ล้มหายตายจากกันไปเหมือนกับใบไม้ร่วงเราก็เกิดความกลัวสิ่งเหล่านี้เป็นการทดสอบของพระเจ้านะครับดูว่าเมื่อเราเกิดความหวาดกลัวแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกผิดบาปไหมในเวลาที่ผ่านมาจะมีการปรับปรุงตัวเองไหมจะมีการขออภัยโทษกับพระเจ้าไหมนะครับเป็นบททดสอบทั้งนั้นนะครับเพราะเราถูกสร้างมาเพื่อการทดสอบว่าเราศรัทธาในพระองค์หรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูเส้นทางชีวิตในอิสลามนะครับเราเกิดมาในโลกนี้แล้วนะครับเราคลอดออกมาจากท้องแม่ร้องอุแวกขึ้นมานั่นเป็นจุดเริ่มต้นในโลกใบนี้ซึ่งเรียกว่าดุนยาในภาษาอาหรับนะครับแปลว่าชั่วคราว
ะครับทุกคนมาอยู่ในโลกนี้แค่ชั่วคราวแต่ว่าความชั่วคราวของแต่ละคนเนี่ยมันสั้นยาวเท่าไหร่เราไม่รู้ทุกคนได้รับวันหนึ่ง24ชั่วโมงเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าใครจะได้รับกี่วันเราไม่รู้ไงนะครับแต่ว่าความตายเนี่ยมันมีอยู่แน่แน่มันรอเราอยู่แล้วหลังจากที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่และทุกก้าวที่เราเดินไปในชีวิตนะครับทุกนาทีที่เข็มนาฬิกาเดินไปนั่นหมายความว่าเราค่อยๆขยับเข้าใกล้ความตายมากขึ้นทุกทีซึ่งเมื่อตอนตายเราก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเราคลอดออกมาจากโลกแห่งคันมันดามาสู่โลกใบนี้และเราก็จะไปสู่อีกโลกหนึ่งตอนที่เราหมดลมหายใจสุดท้ายนะครับซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้รับอะไรนอกจากสองอย่างเท่านั้นนะครับคือเรื่องของความศรัทธาและก็การกระทำความดีเพราะนั้นเมื่อศาสนามาทุกศาสนาจะบอกนะครับให้เตรียมตัวเตรียมใจด้วยการทำความดีนะครับในอิสลามก็สอนว่าเมื่อเราเกิดมาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องตายระหว่างที่เราเกิดจะตายเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเป็นช่วงที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกและขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยเราก็จะเจอบททดสอบนะครับทั้งดีทั้งร้ายเพื่อพิสูจน์ว่าเราจะศรัทธาในพระเจ้าไหมนะครับถ้าเราศรัทธาในพระเจ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่เราจะควบคุมตัวเองเราจะเกรงกลัวพระเจ้าเราไม่กล้าจะทำบาปก็นั่นหมายความว่าเราเตรียมตัวเอาไว้อย่างดีแล้วสำหรับจะกลับไปหาพระองค์ในสภาพที่ดีปัญหาก็คือว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณออกจากร่างแล้วไปไหนทุกคนไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือร่างกายของเราเนี่ยถูกนำไปสุสานแต่ศาสนานะครับจะบอกเอาไว้ว่าตอนที่เราหมดลมหายใจสุดท้ายนะครับมาลาอิกะฮ์หรือทูตสวรรค์เนี่ยจะมาเอาวิญญาณของเราไปและไม่มีใครสามารถจะหลีกหนียมทูตที่พระเจ้าส่งมาเอาชีวิตต่อให้มีกำแพงมีขีปนาวุธคอยป้องกันอยู่ในชั้นใต้ดินถ้าหากว่าพระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดความตายเอาไว้แล้วทูตสวรรค์หรือยมทูตก็จะทำหน้าที่โดยไม่มีการผิดพลาดนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เกรียงไกรขนาดไหนทุกคนตายหมดนะครับร่างไปสุสานแต่ว่าวิญญาณทูตสวรรค์นะครับหรือยมทูตเนี่ยก็จะรับเอาวิญญาณไปแต่ว่าเมื่อเอาวิญญาณไปแล้วความรู้ทางด้านอิสลามเนี่ยบอกไว้ว่าวิญญาณจะถูกนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างโลกใบนี้เพื่อที่จะอยู่ในโลกแห่งสุสานโลกแห่งสุสานเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโลกอัลลัมบารซักบรรซักแปลว่าสิ่งกีดขวางระหว่างสองสิ่งให้แยกขาดจากกันนะครับเพราะนั้นเมื่อวิญญาณอยู่ในโลกแห่งสุสานแล้วนะครับวิญญาณก็จะไม่ออกมาเพ่นพ่านเองเรื่องนี้อิสลามมีความชัดเจนนะครับเพราะนั้นวิญญาณนะครับจะไม่ขึ้นมาหลอกหลอนมนุษย์อีกหลังจากที่มนุษย์ผู้นั้นถูกฝังกลบไปในแผ่นดินแล้ววิญญาณก็จะอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่ฝรั่งเรียกว่าอันซีนก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับให้ดาวเทียมให้กล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์เอามาถ่ายภาพยังไงนะครับก็ไม่สามารถที่จะเห็นวิญญาณได้เห็นร่างของศพนะครับเห็นได้แต่ไม่สามารถถ่ายให้เห็นโลกของวิญญาณเพราะว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ลึกลับที่มนุษย์ไม่มีความรู้เลยนะครับหลังจากที่ในสุสานแล้วนะครับก็จะมาถึงเรื่องของการสอบสวนเป็นการพรีเทสในระหว่างที่เราอยู่ในสุสานนะครับคำถามก็มีเพียงไม่กี่ข้อนะครับ3-4ข้อว่าพระเจ้าท่านคือใครนะครับวิญญาณทั้งหลายก็ศรัทธาในพระเจ้านะครับก็จะตอบได้ทันทีเพราะว่าในอิสลามถือว่าก่อนที่พระเจ้าจะส่งดวงวิญญาณมาอย่างโลกนี้พระองค์ได้ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับยืนยันกับพระองค์ว่าพระองค์คือพระเจ้าของดวงวิญญาณทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหมดเนี่ยนะครับต่างยืนยันว่าพระองค์คือพระเจ้าดังนั้นพระองค์ก็ค่อยทยอยส่งวิญญาณมานะครับทีนี้เมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วอะรู้จักประธานาธิบดีรู้จักดารารู้จักนักร้องสารพัดเยอะแยะรู้จักนักฟุตบอล
แต่ว่าไม่รู้จักพระเจ้านี่ใช่ไม่ได้ครับนะครับมาอยู่โลกนี้ทั้งทีนะครับโลกที่พระเจ้าสร้างมาแล้วพระองค์ก็แสดงสัญญาณต่างๆให้เราได้เห็นตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้จักพระเจ้านี่ไม่ได้หรอกครับนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสอบถามว่าใครคือศาสดาของท่านนะครับคัมภีร์ของท่านคือคัมภีร์อะไรถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในนบีของพระองค์ในคัมภีร์ของพระองค์เราก็จะตอบได้หมดอันนี้ก็เราตอบได้หมดแล้วนะครับก็โลกในสุสานเนี่ยก็สบายหน่อยโลกในสุสานจะขยายกว้างนะครับเราก็ถ้าหากว่าตอบไม่ได้เนี่ยนะครับก็แผ่นดินก็จะบีบนะครับบีบรัดเข้ามาเหมือนกับซี่โครง2ข้างเนี่ยถูกบีบเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้ท่านนบีมูซาสามได้บอกเอาไว้นะครับหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ศรัทธากับคนที่ไม่ศรัทธาก็จะได้เห็นอนาคตตัวเองทุกเช้าทุกเย็นถ้าคนศรัทธาทำความดีเอาไว้ก็จะได้เห็นสวรรค์เช้าแล้วก็เย็นนะครับเป็นสิ่งบำรุงจิตใจนะครับเหมือนกับพ่อของเด็กนะครับบอกว่าถ้าสอบได้พ่อจะพาไปดิสนีย์แลนด์โตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วเอาโบรชัวร์มาให้ดูนะครับพอสอบได้ปุ๊บเนี่ยครับลูกก็จะบอกว่าพ่อเมื่อไหร่ไปสักทีหนึ่งไงก็อยากจะไปเร็วๆส่วนคนที่ทำบาปทำชั่วแล้วไม่มีความศรัทธาในพระเจ้าไม่ศรัทธาในทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ศรัทธาแม้กระทั่งโลกหลังความตายครับก็ชีวิตก็จะใช้อย่างเมามันคนเราถ้าไม่กลัวตายไม่กลัวการลงโทษไม่กลัวคุกตารางทำได้ทุกอย่างแล้วครับเพราะนั้นนะครับเมื่อไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็จะเห็นชะตากรรมของตัวเองนะครับในนรกนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นก็เป็นการทรมานจิตใจไปก่อนที่การลงโทษนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากวันสิ้นโลกนะครับเพราะว่าโลกและทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างมาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งถูกสร้างล้วนจะต้องสิ้นสลายนะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นมาเพราะว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาจะไม่คงทนจะไม่นิรันดร์จะไม่ยั่งยืนจะต้องถูกทำลายเพียงแต่ว่าระยะเวลาของอายุแต่ละสิ่งที่พระเจ้าสร้างมามันอาจจะแตกต่างกันแมงวันแมงวีก็อายุประมาณสัก10กว่าวันนะครับกระต่ายก็อายุมากกว่าแมงวีมนุษย์เราก็ตัวใหญ่กระต่ายก็อายุยาวหน่อยช้างก็อายุมากกว่าเราโลกใบเบลิ่มดังนั้นโลกก็อยู่ยาวนานกว่านะครับมนุษย์ไม่รู้กี่ชั่วรุ่นแล้วเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แต่อะไรก็แล้วแต่นะครับวันหนึ่งเนี้ยมนุษย์ต้องตายนะครับแล้วโลกจะต้องอวสานซึ่งเรื่องของการอวสานของโลกเนี่ยก็มีในทุกคัมภีร์ไบเบิลก็กล่าวนะครับคัมภีร์พระไตรปิฎกก็กล่าวนะครับทุกคัมภีร์ทางศาสนาเนี่ยกล่าวหมดคราวนี้เมื่อวันสิ้นโลกมาถึงทุกสิ่งอย่างแตกสลายแล้วนะครับก็มาถึงวันฟื้นคืนชีพทีนี้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เคยอยู่บนโลกใบนี้นะครับจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ท่านอิบราฮิมไปบอกประชาชนนะครับว่ามนุษย์จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังความตายเนี่ยคนอาหรับไม่เชื่อครับเขาไม่เชื่อว่าจะฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นพระสุลาก็เลยให้ท่านอิบราฮิมเนี่ยนะครับบอกให้ชาวอาหรับเนี่ยได้ดูซิว่าน้ำในทะเลเนี่ยมันถูกแสงแดดแผดเผาระเหยขึ้นไปกลายเป็นไอและหลังจากนั้นนะครับก็ไปรวมตัวเป็นก้อนเมฆจับตัวการก้อนใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ลอยลงมากระทบกับความเย็นก็กลายเป็นหยดน้ำที่เรียกว่าฝนหล่นลงมาอีกทีนึงนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมูซานะครับได้บอกชาวอาหรับเป็นการเปรียบเทียบนะครับและความบทเปรียบเทียบเนี่ยคนอาหรับสมัยก่อนเนี่ยยังไม่เข้าใจแต่เนื่องจากว่าคัมภีร์กุรอานจะต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกนะครับบทเปรียบเทียบเรื่องการกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้ถูกกล่าวเอาไว้สำหรับคนใกล้ๆวันสิ้นโลกแต่ว่าท่านอิบราฮิมอัสลัมนะครับก็ได้ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับว่าเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยครับที่มันอยู่ในดินครับสักวันหนึ่งเมื่อมัน
ได้รับฝนเด่นฉ่ำน้ำชุ่มมันก็จะงอกเงยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอุปมาของการฟื้นคืนชีพหลังความตายก็ประการชนิดนะครับอินทผลัมเม็ดแข็งจะเห็นฟันขบไม่เข้าแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ได้ปริเมล็ดอินทผลัมออกมาให้เจริญเติบโตเป็นลำต้นผลิดอกออกใบให้ผลได้และเมื่อพระเจ้าสามารถปริเมล็ดอินทผลัมนะครับให้แตกออกมาเป็นต้นจากแผ่นดินที่กลบฝังมันอยู่ให้เติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำไมพระเจ้าจะทำให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านฤาษีได้เปรียบเทียบให้กับชาวอรับได้เห็นถึงการฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับแต่ว่าการฟื้นคืนชีพหลังความตายเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพราะว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรโดยไม่มีวัตถุประสงค์เนื่องจากพระเจ้าสร้างจักรวาลอันยิ่งใหญ่ไพศาลประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงมีโลกใบเดียวเล็กๆที่มีมนุษย์มีสัตว์มีชีวิตอาศัยอยู่และพระเจ้าก็ให้ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยรับใช้มนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้อย่างมีวัตถุประสงค์เพราะนั้นนะครับเมื่อการสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีวัตถุประสงค์นะครับเพราะนั้นเมื่อการสร้างมีวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่การสิ้นสุดนะครับหรือการทำลายมันก็จะต้องมีวัตถุประสงค์เช่นกันวัตถุประสงค์นั้นนะครับก็คือการพิพากษาสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำเอาไว้ในโลกนี้นี่คือความยุติธรรมในฐานะที่พระผู้เป็นเจ้ามีคุณสมบัติและเป็นพระนามหนึ่งของพระองค์ก็คือพระองค์เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมเพราะนั้นพระองค์จึงจำเป็นจะต้องเปิดศาลขึ้นมาครับเพราะโลกใบนี้ครับคนก็วิ่งเต้นอัยการวิ่งเต้นอย่างกับตอนต้นนะวิ่งเต้นตำรวจทำสำนวนให้อ่อนไปถึงอัยการก็ลดลงไปอีกนะครับไปถึงศาลก็โทษหนักก็กลายเป็นเบานะครับขณะที่ว่าคนที่ทำความดีเอาไว้ยังได้รับการตอบแทนไม่เหมาะสมดังนั้นพระเจ้าจึงต้องให้มีการตอบแทนเกิดขึ้นในวันพิพากษาซึ่งการกระทำของมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยนะครับได้ถูกบันทึกเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วถามว่าใครติดตามคำบรรยายของผมในเรื่องการศรัทธาในทูตสวรรค์นะครับก็จะรู้ว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวเรามีทูตสวรรค์คอยติดตามเฝ้าบันทึกการกระทำของเราอยู่ทุกขณะเหมือนกับมีกล้อง CCTV นะครับคอยบันทึกการเคลื่อนไหวของเราการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลาและทุกวันพฤหัสทูตสวรรค์ก็จะส่งบันทึกเนี่ยนะครับทยอยขึ้นไปเก็บเอาไว้ในบันทึกส่วนตัวของเราเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากในบัญชีธนาคารนะครับพอไปถึงโลกหน้าเราก็เปิดว่าเราสะสมเอาไว้อย่างไรเท่าไหร่นะครับการพิพากษาจะเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเราจะรู้แล้วว่าชะตากรรมของเราจะเป็นอย่างไรความจริงแล้วเรารู้ก่อนแล้วนะครับเมื่อเราอยู่ในหลุมฝังศพโลกแห่งวิญญาณเนี่ยวิญญาณเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปเจออะไรนะครับแต่ว่าพอวันนั้นมาถึงคือวันพิพากษามาถึงวันนั้นแหละครับเราจะได้เจอของจริงเพราะว่าการสอบสวนในหลุมฝังศพเนี่ยเป็นการสอบสวนเรื่องความศรัทธาซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับเป็นการพรีเทสง่ายๆนะครับแต่ว่าการพิพากษาต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้านะครับในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเนี่ยครับก็จะเป็นการสอบสวนการกระทำของเราคำพูดของเรานะครับเจตนาของเรานะครับสิ่งพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงรู้ทุกอย่างนะครับดังนั้นเราจะหลีกหนีไม่พ้นเพราะว่าการกระทำของเราเนี่ยได้ถูกบันทึกเอาไว้เหมือนกับที่ของเราถูกบันทึกการบรรยายเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นภาพของตัวเองกำลังบรรยายนะครับว่าอยู่ที่ไหนใส่เสื้อสีอะไรนะครับพูดอะไรเอาไว้ออกท่าทางอย่างไรจะเห็นหมดนะครับแล้วเขาจะพระเจ้าจะรู้เจตนาด้วยกล้องเนี่ยไม่รู้เจตนาผมแต่พระเจ้าเนี่ยรู้เจตนาวันนั้นนะครับเราก็จะถูกเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบางคนมองเห็นเราว่าโอ้เป็นคนดีพอถึงวันจริงๆวันพิพากษาเขาอาจจะเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นเส้นทางเดินของชีวิตซึ่งผมไม่ขออธิบายรายละเอียดมากนะแต่ถ้าว่าใครต้องการที่จะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยเดินทางอย่างไรจากโลกนี้ในรายละเอียดไปขั้นตอนต่างๆนะครับไปจนกระทั่งถึงนรกแล้วนะครับก็จะมีสะพาน
ข้ามนรกไปเห็นไหมแนวความคิดเรื่องสะพานข้ามภพเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่ผมได้แสดงให้เห็นนะครับในพิธีข้ามสะพานของคนจีนในการทำพิธีกงเต็กนะครับเรื่องสะพานก็เหมือนกันนะครับสะพานข้ามนรกเนี่ยคือถ้าหากว่าคนที่มีความศรัทธากระทำความดีพระเจ้าให้อภัยแล้วนะครับเขาไม่เดินผ่านสะพานข้ามนรกไปอย่างสบายๆนะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่ทำบาปไม่มีความศรัทธาปฏิเสธพระเจ้าทั้งที่นบีมาเตือนแล้วแสดงหลักฐานให้เห็นแล้วพระเจ้าให้เห็นสัญญาณของพระองค์แล้วยังปฏิเสธอีกการข้ามสะพานนะครับก็ลำบากหน่อยนะครับสะพานนั้นก็จะบางเหมือนกับคมของใบมีดโกนประมาณนั้นนะครับใครจะข้ามไปได้นะครับถ้าข้ามไปไม่ได้ก็มาถึงว่าตกลงสู่หุบเหวนะครับแล้วพอข้ามนรกไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องไปเจอคนที่เขาจะเข้าสวรรค์ร่วมกับเราถ้าเราได้เข้าสวรรค์นะครับคือว่าเราจะต้องไปเจอคนที่เราไปล่วงละเมิดสิทธิเขาเช่นไปยืมสตางค์เขาแล้วไม่คืนนะครับไปด่าเขาดินทาเขาลับหลังนะครับเราต้องไปเจอคนเหล่านี้ที่เราได้ไปล่วงละเมิดทรัพย์สินล่วงละเมิดร่างกายล่วงละเมิดเกียรติยศของเขาต้องให้เขาอภัยก่อนพระเจ้าจึงอภัยให้นะครับเป็นสิทธิของเขานะครับที่จะต้องได้รับการทวงคืนดังนั้นก่อนที่จะหมดลมหายใจเป็นหนี้ใครก็ชำระซะก่อนนะครับอย่าให้ถึงวันนั้นเลยนะครับเราจะได้เข้าสวรรค์กันเร็วๆแล้วเมื่อเข้าสวรรค์แล้วก็จะอยู่ยาวนิรันดร์กาลนะครับทีนี้เมื่อมีการตายเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเมื่อมีเคราะห์กรรมเกิดขึ้นในอิสลามเนี่ยสอนว่าคนทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครสุขตลอดชีวิตนะครับทุกข์กับสุขมันคุกเข้ากันไปนะครับเรามีหน้าที่จะต้องผ่านทุกข์นะครับแล้วต้องยอมรับก่อนถึงจะผ่านมันได้เราต้องยอมรับนะครับว่าทุกข์มันคือความจริงที่พระองค์วางเอาไว้เป็นบททดสอบข้อกรรมต่างๆเนี่ยไม่มีใครอยากเจอแต่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ให้เราได้เจอเพื่อที่จะทดสอบเรานะครับว่าเราจะผ่านในพระองค์หรือไม่จะอดทนหรือไม่จะวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์หรือไม่เพราะนั้นนะครับเมื่อประสบเคราะห์กรรมเมื่อเราตัวเราเองประสบเคราะห์กรรมอย่างเช่นในขณะนี้นะครับเกิดโรคโควิดแล้วก็มีทั้งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนที่เราเคารพครูบาอาจารย์นะครับป่วยเป็นโรคโควิดแล้วก็ล้มตายจากไปในเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับบางคนประสบอุบัติเหตุต่างๆครับเมื่อเราเจอเรื่องเหล่านี้ก็ต้องยอมรับและให้กล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอันนี้เป็นข้อความจากคัมภีร์กุรอานนะครับที่พระผู้เป็นเจ้าได้สอนให้เราว่าเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมหรือได้ยินข่าวการตายอย่าเอะอะโวยวายอย่าสติแตกนะครับจะทำให้เราไม่สามารถครองตนให้เป็นปกติได้เราต้องยอมรับความจริงแพ้ก็คือแพ้ต้องยอมรับนะครับกล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลเลาะห์และอย่างพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปนี่คือความหมายของคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนะครับหมายความว่าเราเป็นของอัลเลาะห์เมื่อเราเป็นของอัลเลาะห์พระองค์จะทำอย่างไรก็ได้เรื่องของพระองค์เหมือนกับเรานะครับเรามีอะไรสักอย่างนะครับเช่นกระเป๋าหรือนาฬิกาเป็นของเราจะโยนทิ้งก็ได้เราจะให้เพื่อนก็ได้เราจะขายก็ได้มันเรื่องของเราเพราะมันเป็นของเราเช่นเดียวกันครับร่างกายของเราเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จะทำอย่างไรก็ได้เรื่องของพระองค์เราต้องยอมรับตรงนี้เราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็จะเอาเรากลับไปการเอาเรากลับไปก็หมายถึงว่าร่างของเราจะต้องถูกกบฝังวิญญาณจะต้องออกจากร่างแล้วก็จะต้องกลับไปหาพระองค์นี่คือความจริงแห่งชีวิตที่เราไม่อาจปฏิเสธได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อน
ที่เราจะกลับไปหาพระองค์เราต้องเข้าใจความจริงของชีวิตว่าอย่างน้อยเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะทดสอบเราจะทดลองเราจะให้อะไรเกิดกับเราก็ได้ไม่ว่าจะเรื่องร้ายเรื่องดีนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็จะเอาเรากลับไปยอมรับตรงนี้นะครับสติก็ไม่แตกใจก็สงบเมื่อใจสงบคนข้างๆก็สงบด้วยถ้าหากว่าเราเอะอะโวยวายไม่พอใจนู่นไม่พอใจนี่คนข้างๆก็เป็นทุกข์ด้วยนะครับเพราะนั้นศาสนาจะสอนวิธีทำใจให้สงบแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้สำหรับการเดินทางต่อหลังลมหายใจสุดท้ายทีนี้เมื่อมีการตายเกิดขึ้นนะครับก็มีเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติต่อศพนะครับในอิสลามเนี่ยนะครับการจัดการศพเนี่ยก็เป็นพิธีกรรมง่ายๆนะครับนั่นก็คือประการแรกต้องอาบน้ำศพก่อนนะครับถ้าหากว่าศพอยู่ในสภาพดีๆไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับไม่ได้อืดลอยน้ำจนเละเทะนะครับเราก็อาบน้ำอาบน้ำไม่อาบน้ำจริงๆนะครับอาบน้ำโดยการที่เริ่มจากการอาบน้ำละหมาดให้ศพก่อนนะครับนั่นก็คือล้างมือล้างปากล้างจมูกล้างหน้าล้างแขนให้ศพเหมือนกับตอนที่จะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าฉันในพระฉัตรนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะอาบน้ำด้วยน้ำสบู่เอาสบู่ฟอกสระผมนะครับคนที่ทำหน้าที่ในการอาบน้ำศพเนี่ยเขาจะสวมถุงมือนะครับแล้วก็ทำอย่างประณีตทำเหมือนกับว่าศพยังมีชีวิตและศพมีความตายเพราะฉะนั้นเวลาอาบน้ำศพเนี่ยก็จะมีม่านกั้นเอาไว้ให้คนสนิทหรือคนที่ทำหน้าที่อาบน้ำเนี่ยเข้าไปช่วยกันอาบน้ำในสารวิสัปเหร่อนะครับพี่น้องก็ช่วยกันนะครับสามีเสียชีวิตนะครับลูกก็ทำให้ลูกชายถ้าแม่เสียชีวิตนะครับลูกผู้หญิงก็ทำให้ถ้าหากว่าไม่มีก็คนข้างบ้านก็มาทำให้แล้วก็ในทุกชุมชนนะครับเขาก็จะมีคนจัดเตรียมเรื่องนี้ให้นะครับอาบน้ำฟอกสบู่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่อาบน้ำศพเนี่ยร่างของศพเนี่ยจะถูกปิดด้วยผ้าแล้วศพเนี่ยนะครับก็จะถูกเอามือวางเอาไว้บนหน้าอกเหมือนกับตอนละหมาดนะครับผู้ชายก็จะปิดนะครับร่างกายหน้าอกเนี่ยครับไปถึงหัวเข่าส่วนผู้หญิงนะครับก็จะปิดยาวไปถึงปลายเท้านะครับแล้วก็คนที่อาบน้ำให้ศพเนี่ยครับจะถูกสั่งเอาไว้นะครับว่าถ้าเห็นข้อตำหนิอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวของผู้ตายหรือว่าศพอย่าเอาไปพูดข้างนอกนะครับนี่คือการปฏิบัติต่อศพตอนอาบน้ำนะครับหลังจากอาบน้ำศพแล้วนะครับบางทีศพอาจจะมีกลิ่นไม่ค่อยดีนะครับเราก็จะมีการเอาน้ำกระบูนเนี่ยล่าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการดับกลิ่นแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมของกระบูนกลบกลิ่นที่อาจจะมีนะครับออกมาจากศพแต่ว่ารูทวารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือหูอะไรก็แล้วแต่ก็จะถูกสำลีอุดเอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็ห่อศพด้วยผ้าขาวผ้าขาวก็เป็นผ้าขาวธรรมดานะครับจะรวยยังไงจะไปเอาผ้าลูกไม้สวิตผ้าชั้นดีจากเมืองนอกราคาแพงๆไม่ได้ครับเป็นผ้าขาวธรรมดาห่อศพผู้ชาย3ผืนผู้หญิง5ผืนนะครับแล้วจะห่อศพแล้วนะครับมันหัวมันท้ายแล้วก็ไปเอานำศพไปขอพรให้เขาเรียกกันว่าละหมาดญะนาซะห์นะครับละหมาดญะนาซะห์นะครับก็จริงละหมาดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับละหมาด5เวลาในชีวิตประจำวันของคนมุสลิมที่ต้องมีการโค้งการกราบมานั่งแต่ว่าในการละหมาดให้กับศพเนี่ยนะครับความจริงคำว่าซอลาในที่นี้หมายถึงการขอพรนะครับหมายถึงการขอพรให้แก่ศพนะครับแล้วก็การขอพรเนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญนะครับก็คือขอให้พระเจ้าได้โปรดอภัยโทษให้แก่ศพที่ตัวเองขอพรให้เพราะเงื่อนไขแรกที่พระเจ้าจะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์
นั่นก็คือคนผู้นั้นต้องได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปละหมาดให้กับศพนะครับก็จะขอพรให้กับศพโดยที่ไม่มีการโค้งโดยไม่มีการกราบเหมือนกับการละหมาดภาคบังคับประจำวันเป็นการขอพรให้แล้วก็ที่ขออีกอย่างหนึ่งหลังจากขออภัยโทษแล้วเนี่ยก็คือขอให้พระเจ้าได้ทรงเมตตาให้รักก็เข้าสวรรค์นะครับขอให้อภัยโทษก่อนแล้วก็ขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตารับเข้าสวรรค์คนที่มาละหมาดเนี่ยนะครับไม่ต้องเชิญถ้าเขารู้ข่าวเขาจะมาเองนะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามเนี่ยการจัดการฝังศพพิธีศพเนี่ยวันเดียวจบพอแจ้งข่าวเท่านั้นนะครับพอรู้นะครับทุกคนก็จะมาบางคนไม่สามารถจะมาได้นะครับไม่สามารถมาละหมาดต่อหน้าศพได้ก็ละหมาดให้ที่บ้านเขาเรียกว่าละหมาดขอพรให้แก่ผู้ตายที่ศพไม่ได้อยู่ข้างหน้าของตัวเองเขาเรียกว่าละหมาดกออิบนะครับบางทีมีบุคคลสำคัญนะครับในโลกมุสลิมประเทศอื่นในประเทศอื่นเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับลูกศิษย์ลูกหาเขาอยู่ในประเทศไทยเขาเคยไปร่ำเรียนมาแล้วก็รักครูหรืออาจารย์คนนี้แล้วอยู่ที่นี่อยู่ประเทศไทยนะครับศพของผู้ตายอยู่ที่อินเดียเขาก็ละหมาดให้นะครับที่ประเทศไทยนะครับก็เป็นการขอพรให้ศพแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาศพไปฝังในศาสนาไม่ใช่วิธีการเผานะครับเพราะเราถือว่ามนุษย์เนี่ยมาจากดินแล้วก็จะกลับไปสู่ดินนะครับพอวันสิ้นโลกพระเจ้าก็จะให้เราเนี่ยออกมาจากพื้นดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาจากดินเราก็กลับสู่ดินและหลังจากนั้นเราก็จะออกมาจากดินอีกครั้งหนึ่งในวันแห่งการฟื้นคืนชีพหลังความตายหรือว่าวันสิ้นโลกนะครับเพราะนั้นก่อนจะตายนะครับเขาก็มีการเตรียมโลงอะไรกันอันนี้ก็เป็นโลงศพนะครับในแอฟริกาข้างฟุตบอลนะครับเพื่อนตายหรือว่าเพื่อนชอบฟุตบอลนะครับเพื่อนไม่ได้สั่งรองต่อตัวเองก็เตรียมให้เป็นรูปรองเท้าบางคนก็ทำเป็นรองศพรูปปลาเขาก็มีการเตรียมเอาไว้นะครับตามว่าทำความเชื่อแต่ละคนนะครับแต่นี้เมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราไปอยู่ในโลกใต้ดินซึ่งไม่มีการมองเห็นใดๆไม่มีเครื่องมือใดๆมองเห็นนะครับแต่ว่าพอวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มนะครับมองเห็นโลกแห่งคันมารดาที่มีทารกอ่อนวัยนะครับอยู่ในคันอยู่ในโลกแห่งคันมารดาเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นมาแล้วเมื่อก่อน 1,400 ปีที่แล้วหรือประมาณ200ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีทางได้เห็นทารกในคันมารดาแบบนี้หรอกแต่พอวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าแล้วก็พวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วจะไปเสียศาสนามองว่าเรื่องโลกหลังความตายเป็นเรื่องโง่งมงายเหมือนกับชาวอาหรับเมื่อ 1,400 ปีก่อนว่าตายแล้วก็จบนะครับเนื้อกระดูกย่อยสลายกลายเป็นธุลีไปแล้วจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรครับไม่เชื่อแต่พอวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็พลอยปฏิเสธเรื่องโลกหลังความตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าจนสามารถผลิตเครื่องอุลตราซาวด์เครื่องเอ็กซเรย์ได้ก็ทำให้ปัจจุบันนะครับคนที่ตั้งครรภ์ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยากจะรู้ว่าลูกของตัวเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเมื่อก่อนเป็นแค่ขาวดำเดี๋ยวนี้เป็นสีและเป็น3มิติด้วยนะครับก็ได้เห็นชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่พระเจ้าให้เราได้เห็นจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ถ่ายโดยกล้องอัลตราซาวด์ที่มีความเจริญขึ้นมาเห็นทารกเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์มารดานะครับทีนี้เนี่ยเราเห็นโลกในครรภ์มารดานะครับเราเห็นแล้วในขณะนี้แต่แม้นักวิทยาศาสตร์จะสามารถผลิตเครื่องเรดาร์นะครับเครื่องสแกนอะไรก็แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นวิญญาณที่อยู่ในโลกหลุมฝังศพเหมือนกับถ่ายภาพทารกในครรภ์มารดานะครับแต่ในซาเนี่ยถือว่าในโลกแห่งหลุมฝังศพเนี่ยมันมีการทรมานอยู่แต่ว่าการทรมานเป็นการทรมานทางด้านวิญญาณซึ่งวิญญาณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับดาวเทียมมี
กล้องประสิทธิภาพสูงยังไงก็ถ่ายภาพมองไม่เห็นแต่การมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อโลกในครรภ์มารดาเราได้เห็นแล้วนะครับการทรมานพาโลกในครรภ์มารดาเราก็จะได้เห็นเช่นกันนี่คือภาพของทารกตัวอ่อนทารกนะครับที่ถูกทำแท้งนะครับการทำแท้งก็คือการฆ่าทารกในครรภ์นะครับออกมากันเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับทีนี้การฆ่าทารกเนี่ยนะครับเขาว่าการทำแท้งเนี่ยนะครับคือการฆาตกรรมทารกเนี่ยนะครับในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขารณรงค์ต่อต้านเรื่องการทำแท้งนะครับมีเด็กผู้หญิงครับคึกขนองหลงระเริงแสงสีแล้วก็เสียท่าผู้ชายตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็จะไปทำแท้งนะครับพอไปที่คลินิกซึ่งเป็นคลินิกของหมอชาวคาทอลิกเขาก็จะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งให้ดูภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่า Silent Scream เสียงหวีดร้องที่เงียบเชียบเขาจะให้เด็กสาวเนี่ยนะครับดูหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องว่าทำแท้งนะครับเพื่อให้ตัดสินใจนะครับภาพพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังมีอยู่ยังหาดูได้นะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าขั้นตอนในการทำแท้งเนี่ยหมอจะเอาเครื่องมือแพทย์ใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงเพื่อให้ไปถึงมดลูกนะครับแล้วภาพยนตร์ก็แสดงให้เห็นนะครับโดยเอ็กซเรย์ที่ถ่ายออกมานะครับอุลตราซาวด์ที่ถ่ายออกมาว่าหัวใจของทารกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยตกใจเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมคือเครื่องมือนี้เข้าไปทารกหัวใจเต้นตึ๊ดเครื่องวัดหัวใจก็จะรายงานการเต้นหัวใจพอหัวใจของทารกนะครับและเมื่อเครื่องมือเข้าไปใกล้ทารกเนี่ยนะครับเริ่มมีความหวาดกลัวก็พยายามจะขยับตัวหนีเหมือนกับเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีภัยเข้ามาเราก็พยายามที่จะหาที่หลบภัยแต่ว่าในครรภ์มารดาเนี่ยมันเป็นโลกแคบๆอะทารกไม่สามารถจะหนีไปไหนได้ถอยจนสุดตัวแล้วในที่สุดก็หนีเครื่องมือแพทย์ที่ส่งเข้ามาครับฆ่าชีวิตทำลายชีวิตไปไม่พ้นเครื่องมือแพทย์ก็เข้าไปหันเข้าไปตัดทารกออกมาเป็นชิ้นๆนี่เป็นการแสดงเห็นว่าในเมื่อโลกในครรภ์แม่ยังมีการทรมานชีวิตในครรภ์มารดาซึ่งเป็นโลกหนึ่งของมนุษย์ทำไมการลงโทษในหลุมฝังศพจะไม่เกิดขึ้นเพียงแต่เรามองไม่เห็นแต่การมองไม่เห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับนี่ก็เป็นสภาพศพนะครับที่ถูกขุดขึ้นมาหน้าตาบูดเบี้ยวนะครับผมไม่อยากให้เห็นนานนะครับเดี๋ยวจะหวาดเสียวกันทีนี้เมื่อมีการตายแล้วนะครับอิสลามก็สอนว่าเราต้องไปเยี่ยมศพอิสลามไม่ห้ามนะครับว่าถ้ามีการตายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างศาสนิกเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างศาสนิกเขาก็เป็นบ่าวของพระเจ้าเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นมารยาทของมุสลิมที่จะต้องไปเพื่อไปปลอบใจไปเยี่ยมเยียนไปแสดงความเสียใจไปให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้โดยอยู่ภายในขอบเขตนั่นหมายความว่าเราไปงานศพได้แต่เราไม่สามารถร่วมพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะจุดเทียนไปไหว้ศพนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนามุสลิมทำไม่ได้ครับมุสลิมทำไม่ได้แต่เราสามารถไปปลอบใจนะครับเอาสตางค์ใส่ซองไปช่วยเหลือปลอบโยนนะครับญาติของคนที่เสียชีวิตครอบครัวของคนที่เสียชีวิตเพราะว่าเมื่อมีการตายมันจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายหรือถ้าว่าเป็นญาติพี่น้องนะครับมีบางคนเนี่ยเข้ามารับอิสลามเป็นมุสลิมแล้วแต่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นต่างศาสนิกเนี่ยนะครับเมื่อมีการตายเกิดขึ้นก็ต้องไปนะครับเราก็ทำในส่วนของเราพิธีกรรมเราไม่ทำแต่การต้อนรับการยกน้ำนะครับมาคอยดูแลญาติที่มารวมกันแสดงความเสียใจก็เป็นหน้าที่ทางสังคมที่เราจะต้องทำนะครับวันเราไปงานศพนะครับไม่ว่าจะงานศพของใครก็ต้องแต่ต้องสำรวมกิริยาวาจานะครับผมชอบฝรั่งเวลาเข้าไปงานศพเข้าไปด้วยความสำรวมจริงๆนะครับเข้าไปด้วยความสำรวมจริงๆเราเห็นภาพนะครับเขาจะไม่คุยอะไรกันมากนะครับคนอาหรับก็เหมือนกันเวลามีการตายเกิดขึ้นเขารู้เขาก็ไปเยี่ยมที่บ้านนั่งอยู่สักพักหนึ่ง
นะครับเขาก็แสดงความเสียใจแล้วเขาก็กลับเขาไม่อยู่นานให้เป็นภาระนะครับไปปลอบใจญาติของศพไม่สร้างภาระให้แก่ญาติของศพนะครับคือไปนี้ตัวเองต้องพร้อมแล้วไม่ใช่ไปถึงบ้านคนตายแล้วถามว่าให้มีอะไรกินบ้างเอาน้ำมาเลี้ยงหน่อยสิอย่างนั้นก็เป็นการรบกวนสร้างภาระนะครับช่วยเหลือญาติของศพได้อภัยให้ผู้ตายแล้วก็ไม่พูดถึงผู้ตายในทางที่ไม่ดีนะครับถ้าหากว่ามีเวลาพอนะครับก็ขอพรให้กระสบอยู่ร่วมกันนะครับละหมาดพร้อมๆกันขอพรพร้อมๆกันแล้วก็เดินไปส่งศพที่สุสานเดินไปนะครับแม้จะมียานพาหนะแต่ก็ให้เดินไปถ้าหากว่าสุสานเนี่ยอยู่ไม่ไกลเพราะว่าในชุมชนมุสลิมทุกที่ทุกแห่งในโลกเนี่ยนะครับเวลาอยู่รวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาจะสร้างมัสยิดแล้วเขาก็จะสร้างที่ฝังศพเอาไว้อันนั้นหากว่าเราไปตามชุมชนมุสลิมในกรุงเทพหรือที่ไหนก็แล้วแต่เราจะพบมัสยิดเราจะพบสุสานนะครับปัจจุบันกรุงเทพนี่ก็ไม่สามารถขยายสุสานได้แล้วในเมืองก็มีเขาเรียกว่าสุสานอิสลามอยู่ที่หนองจอกซึ่งกทม.เนี่ยครับเขาทำเอาไว้ให้ครับก็กว้างขวางแล้วก็ร่มเย็นสบายดีนะครับใครหาที่ฝังไม่ได้ก็ไปที่นู่นได้นะครับกุโบสถ์กลางทีนี้ก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับมันจะมีสัญญาณก่อนเหมือนกับเราจะตายอ่ะมนุษย์จะตายอ่ะมันก็ต้องมีอาการก่อนใช่ไหมฮะเช่นโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือว่าไปหมดสติเมาไม้เพราะว่าไปกินเหล้าหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์บิด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาณบอกถึงการตายนะครับการเป็นโรคการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสัญญาณการตายของมนุษย์การสิ้นสุดหรือการอวสานของโลกเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณบอกเหมือนกันเป็นสัญญาณเล็กแล้วก็สัญญาณใหญ่นะครับประการแรกก็คือ1นะครับตัณหาจะถูกชักชวนคือมีการปลุกเร้าให้เกิดอารมณ์ทางเพศนะครับยุคให้คนมีความรู้สึกในด้านกามอารมณ์มากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วนะครับมันเข้ามาโดยที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้เจตนามันปุ๊บเข้ามาป๊อปอัพขึ้นมาในมือถือของเรานะครับคนชั่วจะกลายเป็นผู้นำนะครับผู้คนไม่สามารถแยกความถูกต้องออกจากความผิดนะครับซึ่งก็แสดงว่าไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จอะไรดีอะไรชั่วนะครับฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลชายจะทำชู้กับชายหญิงจะทำชู้กับหญิงผู้หญิงจะมีมากขึ้นครับแล้วก็ประชากรตะวันตกจะครอบครองผู้อ่อนแอเห็นไหมสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยได้บอกเอาไว้ล่วงหน้านะครับจากการที่พระเจ้าได้บอกท่านนะครับประชากรตะวันตกจะครอบครองผู้อ่อนแอดอกเบี้ยจะรุ่งเรืองนะครับเลือดมนุษย์นะครับจะไม่มีค่านะครับก็สังหารกันโดยชนิดเรียกว่าคนที่ถูกฆ่าไม่รู้ว่าตัวเองถูกฆ่าเพราะอะไรนะครับจู่ๆก็โดนลูกหลงเข้ามาก็มีหรือบางทีนะครับก็มีการเจตนาฆ่าเพื่อที่จะบิดเบือนประเด็นนะครับเลือดมนุษย์ไม่มีค่านักร้องหญิงจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกวันนี้เราก็ได้เห็นอยู่แล้วนะครับอันนี้เมื่อตายมาแล้วนะครับมันมีที่ไปมีสองที่ไปนะครับก็คือสวรรค์ยังไม่เคยมีใครไปแต่มนุษย์เคยเห็นมาก่อนแล้วนะครับก็คืออย่างน้อยที่สุดอาดัมในเห็นสวนสวรรค์ล่ะว่ามีต้นไม้มากมายมีลำธารนะครับมีผลไม้มากมายให้กินนี่อาดัมเห็นล่ะทีนี้เมื่อลูกหลานอาดัมคือมนุษย์ไปอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็อยากเห็นสวรรค์แต่ว่าไม่ทันใจอ่ะนะครับสวรรค์เขามีสำหรับเอาไว้โลกหลังความตายแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมาจินตนาการสร้างสวรรค์เองไปเลยครับผับบาร์ให้เขามีผู้หญิงมากมายคอยต้อนรับเหมือนกับบนสวรรค์เหมือนกันก็มีนางฟ้าคอยต้อนรับนะครับมีต้นไม้มีผลไม้มีเนื้อนกมีอะไรต่างๆที่มนุษย์ต้องการจะเจอที่นู่นหมดแต่ว่ามนุษย์ไม่ต้องการจะเจอสวรรค์ที่ตรงนู้นเพราะว่าโอ้โหมันไปยากเอาสวรรค์บนโลกนี้ดีกว่าไปที่ผับไปที่บาร์นะครับมีผู้หญิงคอยต้อนรับเอาอกเอาใจมีเสียงหัวเราะต่อกระซิบนะครับมีคนเอาสิ่งมึนเมาเอาเหล้ามาเอาเบียร์มาเสิร์ฟให้มีเสียงดนตรีมีเสียงน้ำตกนะครับ
มีความสุขนั่นคือสวรรค์ที่มนุษย์พยายามจับจำลองบนโลกนี้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้สัมผัสก่อนแต่ว่าไอ้สวรรค์ตรงนี้แหละครับจะนำพาเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ใช่สวรรค์ในโลกหน้านะครับนั่นก็คือสถานที่ที่ต้อนรับคนบาปนะครับเพราะว่าสวรรค์บนโลกนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยบาปเพราะมันมีอาการผิดประเวณีมีสิ่งมึนเมานะครับมันก็เป็นที่อโคจรไม่ควรจะไปแต่ดันไปซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานนะครับจะอธิบายเรื่องสวรรค์ให้ฟังว่าเป็นที่พำนักอันถาวรคืออยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่นานเลยนะครับมีทานน้ำหลายสายไหลผ่านชาวสวรรค์จะได้นอนบนพรมไหมนุ่มนะครับมีผลไม้สุกอยู่แค่เอื้อมมีหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ไม่เคยถูกมนุษย์และยินแต่ต้องคอยต้อนรับนะครับรับใช้มีเด็กนะครับคอยรับใช้ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่เมาให้ดื่มนะครับชาวสวรรค์จะได้ใส่กำไลทองนะครับผ้าไหมหมายความว่าผู้ศรัทธาเนี่ยถูกห้ามไม่ให้ผู้ชายนะครับห้ามใส่ผ้าไหมห้ามใส่ทองคำสองอย่างนี้เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงนั้นถ้าหากว่าใครงดเว้นจากการใส่ผ้าไหมจากการใส่ทองคำก็จะฝากพระเจ้าพวกเขาจะตอบแทนให้ในโลกหน้ารอหน่อยแล้วกันและที่สำคัญคือว่าไม่ต้องทำงานนะครับอยู่บนโลกนี้นะครับแม้ว่าจะมีโรคโควิดระบาดต้อง work from home อ่ะทำอยู่ที่นู่นแล้วสบายไม่ต้องทำงานไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับอันนี้ก็เรามาดูนะครับว่านรกเนี่ยนะครับเมื่อมีสวรรค์ก็ต้องมีนรกทุกอย่างมันมีคู่กันนะครับนรกในคัมภีร์กุรอานเนี่ยกล่าวเอาไว้นะครับว่ามี7ประตูตามบาปแต่ละชนิดนะครับก็มีให้7ประตูนะครับเลือกเอาจะเข้าประตูไหนหรือจะไม่เข้านะครับถ้าจะเข้าก็มันมี7ประตูบาปมีสารพัดบาปจากการผิดประเวณีจากการกินดอกเบี้ยจากการทุจริตคดโกงครับจากการปฏิเสธพระเจ้าสารพัดเลือกเอานะครับคนบาปจะถูกต้อนเหมือนกับฝูงสัตว์ครับพออยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกต้อนเหมือนกับฝูงสัตว์จะไม่ได้รับการต้อนรับแบบเอาอกเอาใจเหมือนกับชาวสวรรค์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือจะได้ดื่มน้ำน้ำหนองเดือดอยากน้ำขึ้นมาแต่น้ำที่ถูกเอามาให้ดื่มเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำหนองเดือดๆนะครับแล้วก็ชาวโลกก็จะกินต้นสักกูมที่มีหนามแหลมคมต้นสักกูมนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ขึ้นในนรกนะครับเป็นต้นไม้เฉพาะสำหรับชาวนรกก็ได้กินมันจะมีหนามแหลมๆนะครับก็ไม่ลูกใหญ่ถึงกับทุเรียนนะครับกว่าจะประมาณสักใหญ่ก็ลูกเงาะหน่อยนึงนะครับจะเปรียบเทียบประมาณนั้นซึ่งมนุษย์เนี่ยจะกลืนเข้าไปกลืนหนามแหลมเข้าไปนะครับเราก็จะถูกไฟเผารอบตัวถูกน้ำทนแรงราดบนใบหน้านะครับแล้วก็คนโกงเนี่ยก็จะถูกทรัพย์สินที่ไปโกงเข้ามาเนี่ยนะครับถูกล้อมละลายแล้วก็เอาไปนาบบนตัวทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะนรกมันเป็นอย่างไรนะครับบนโลกนี้เนี่ยนะครับยังไม่เคยเห็นความจริงแล้วเนี่ยเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสิ่งใดมีอยู่ในโลกหลังความตายนะครับโลกใบนี้เนี่ยพระองค์ก็จับจำลองหรือว่าแสดงให้เห็นอันนี้เป็นหลุมไฟนะครับที่ยังเปิดปากหลุมอยู่เราก็รู้นะครับว่าโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของก๊าซที่ถูกอัดแน่นเข้ามาแล้วก็เปิดโลกภายนอกเนี่ยมันเกิดจากการเย็นตัวของกลุ่มก๊าซทำให้เกิดเปิดโลกขึ้นมานะครับในขณะที่เกิดเปลือกโลกเนี่ยนะครับอาจจะหนาเป็น10กิโลเมตรลงเป็น15กิโลเมตรแต่ว่าใจกลางของโลกเนี่ยนะครับมันยังมีความร้อนอยู่และเป็นความร้อนไม่ใช่20 30องศาที่สามารถฆ่าไวรัสโควิดได้แต่ว่ามันเป็นหินละลายนะครับที่มีอุณหภูมิ 3,000 4,000 องศานะครับทุกวันนี้ยังมีให้เห็นอยู่นะครับก็นี่เป็นไม่ใช่หลุมเดียวนะครับยังมีอีกหลายหลุมนะครับก็มันเป็นสิ่งที่บอกให้เราได้รู้ว่านรกนั้นมีจริงแต่ว่าพอวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับโลกนี่มันจะระเบิดเพราะเรารู้นะครับว่าแรงระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ความร้อนเนี่ยนะครับมันดันออกมามันดันออกมาทำให้เปลือกโลกเนี่ยแตกสลายนะครับก็ไม่อยากจะเจอวันนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสภาพที่น่ากลัวมากนะครับทีนี้
เหตุการณ์วันอวสานในคัมภีร์กุรอานบอกเอาไว้นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เลยว่าพอถึงวันอวสานเนี่ยโลกจะอยู่ในสภาพอย่างไรนะครับคัมภีร์กุรอานให้ข้อมูลข่าวสารมาว่าดวงอาทิตย์จะถูกม้วนแล้วก็หมู่ดาวจะอับแสงดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์จะถูกนำมารวมกันท้องฟ้าจะแตกออกหมู่ดาวจะแตกกระจายแล้วก็น้ำทะเลจะท่วมภูเขาจะแตกกระจายอูฐท้อง10เดือนเนี่ยจะถูกทิ้งนะครับคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาในหมู่ชาวอาหรับซึ่งถือว่าอูฐท้อง10เดือนเนี่ยมีค่าเพราะว่ามันมีลูกอยู่นะครับนอกจากตัวอูฐแล้วยังมีลูกอูฐอยู่นะครับเป็นสิ่งมีค่าสำหรับชาวอาหรับนะครับอูฐท้อง10เดือนที่จะถูกทอดทิ้งนะครับบางคนก็ต่างทิ้งพ่อแม่ลูกเมียแล้วก็ญาติพี่น้องก็เอาตัวรอดพอถึงวันนั้นนะครับก็จะต่างคนก็ต่างทิ้งกันนะครับสามีทิ้งภรรยาภรรยาทิ้งสามีพ่อทิ้งแม่แม่ทิ้งลูกนะครับหลุมฝังศพจะถูกเปิดออกแล้วก็ทุกคนก็จะได้รู้ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้นะครับนี่ก็เราก็ได้รู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบนะครับในสารได้สอนเราไว้นะครับว่าเมื่อมนุษย์เราตายลงเนี่ยนะครับสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ไปสำหรับโลกหน้าไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ทรัพย์สินอย่างที่ฟาโรห์เนี่ยเคยเตรียมเอาไว้สำหรับการกลับมาอีกครั้งของวิญญาณมาอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องเก็บทรัพย์สมบัติครับศาสนกิจที่ทำไว้นะครับกุศลทานและวิทยาทานที่ได้ทำไว้นะครับคือไปจากสร้างมัสยิดไปจากสร้างเรียนใครมาละหมาดใครมา เรียนหนังสือผลบุญก็ถึงเราตลอดวิทยาทานความรู้ที่เราได้สอนไว้ก็ติดตัวเราไปใครมีได้รับความรู้เราไปสอนต่อเราก็ได้รับผลบุญนะครับอันที่3ก็คือลูกที่ดีขอพรให้นะครับไม่ต้องไปให้ใครมาทำนะครับนี่ก็ให้เห็นสุสานของคนมุสลิมนะครับผมจะขอไปเร็วเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับก็สุสานมุสลิมก็อย่างนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับฝังไปแล้วจะมาจับจองเขตของตัวเองโดยการสร้างอาคารคอนกรีตถาวรนะครับไม่สามารถจะทำได้ที่สำคัญก็คือว่าถ้ามีถาวรวัตถุแล้วเป็นอนุสรณ์เดี๋ยวคนรุ่นหลังนะครับก็จะมากราบไหว้บรรพบุรุษของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักศรัทธานะครับนี่ก็เป็นการฝังศพนะครับง่ายๆตามแบบอิสลามเสร็จภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นการละหมาดให้กับศพที่ในซาอุดิอาระเบียนะครับอันนี้เป็นการแบกศพของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียที่รวยล้นฟ้านะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาฝังศพแล้วนะครับก็อยู่ในสภาพที่เหมือนกับคนอื่นแม้จะรวยอย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็วันละหมาดให้ศพนะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกคนมากันพร้อมเพียงถ้าหากว่าคนมีความรู้เสียชีวิตคนก็จะมาขอพรให้นะครับนับเป็นหมื่นเป็นพันคนนะครับนี่ก็เป็นการกลบดูฝังศพนะครับอันนี้ก็คือสภาพของศพที่อยู่ภายในซึ่งมีแต่กระดูกให้เราเห็นนะครับวิญญาณก็อยู่ในนี้แหละแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองก็อยากจะฝากเอาไว้ให้กับพวกเรานะครับว่าขณะที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตายแต่เราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นั้นแต่ว่าก่อนที่จะตายแล้วมีโลกหน้ารอเราอยู่เนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วครับเราต้องเตรียมตัวอย่างน้อยที่สุดนะครับวิธีการเตรียมตัวก็คือย้อนไปในอดีตทบทวนที่ว่าเราทำบาปอะไรไปบ้างสำนึกผิดครับเสียใจในสิ่งที่ทำผิดขออภัยโทษต่อว่าขอให้ผมได้ให้อภัยและสัญญากับพระองค์ว่าจะไม่ทำบาปอีกหลังจากนั้นทำความดีมากๆเพื่อเอาความดีเนี่ยไปถ่วงน้ำหนักความชั่วที่เราทำมาซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะรอดพ้นเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยผู้ที่ทรงเมตตานะครับแล้วผมได้บอกว่าคุณสมบัติแห่งการให้อภัยและความเมตตาของพระองค์เป็นคุณสมบัติที่เหนือคุณสมบัติอื่นๆของพระองค์แม้พระองค์จะทรงยิ่งใหญ่ทรงเปลี่ยนไก่ทรงลงโทษมนุษย์ได้แต่พระองค์ถือว่าคุณสมบัติแห่งการให้อภัยและความเมตตาของเป็นคุณสมบัติที่สูงสุดก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่ดีในโลกหน้าแม้ชีวิตในโลกนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จอาจจะทุกข์ทรมานแต่ว่าทนหน่อยนะครับรอความสำเร็จรอความสุขในโลกหน้าซึ่งไม่ช้าเราก็จะได้ไปอดทนครับ
เราจะได้เจอกันในโลกหน้าขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับขอวิงวอนพระเจ้าได้ประทานความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราและขอให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสเจอหน้ากันได้พบกันในสวรรค์ครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ